สบายดีพบกับข้าพเจ้าตำนานเล่าที่หาเรื่องเล่าตำนานและเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังตั้งแต่อดีตและปัจจุบันและท่านยังสามารถคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะให้ตำนานเล่าเล่าเรื่องหยังหรือประวัติศาสตร์หยังตำนานเล่าจะหาถูกคำตอบเท่าที่หามาไหลและจะมาเล่าให้ท่านฟังสำหรับท่านใดที่เขามาฟังตำนานเล่าแล้วยังบ่ทันกด Subscribe ช่วยกด Subscribe ให้ตำนานเล่าแน่ขอขอบใจก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์นี่เนาะข้าพเจ้าอยากขอเตือนทั้งพี่น้องฟังไทยและฟังลาวที่เขามารับชมรับฟังเนาะคือที่ข้าพเจ้าได้เฮ็ดคลิปข้าพเจ้าบ่ได้มีเจตนาที่จะไปปั่นป่วนให้พี่น้องมาผิดกันเนาะเรื่องเล่าในอดีตข้าพเจ้าอยากเล่าเพื่อให้คนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าเนาะได้ศึกษาเป็นบทเรียนเพื่อเป็นความรู้อันหนึ่งที่สำคัญขอขอบใจเมืองเวียงจันทน์สมัยอาณาจักรลาวล้านสาแต่ปี1353ถึง1560พระเจ้าฟางุมถอนโฮมประเทศศาสตร์ในศตวรรษที่14นั่นจึงฮู้ว่าเมืองเวียงจันทน์ได้กลายเป็นนครหลักหนึ่งที่เข้มแข็งสมควรแล้วแต่บ่ทันมีกำแพงเมืองเถือตั้งแต่พระเจ้าฟางุมต่อโฮมแผ่นดินแต่ปี1353จนถึงปี1560รวมแล้วเป็น204ปีเมืองหลวงของประเทศยังตั้งอยู่นครเชียงทองก็คือเมืองหลวงพะบางโดยมีพระเจ้าแผ่นดินหลายองค์สืบต่อกันปกครองลาวมาดังนี้พระเจ้าฟางุมปกครองได้18ปีนับแต่ปี1353ถึงปี1371พระเจ้า300,000ไทยปกครองได้45ปีแต่ปี1372ถึงปี1417พระเจ้าลานคำแรงปกครองได้11ปีนับตั้งแต่ปี1417ถึงปี1428ในระหว่างปี1428ถึงปี1438บ่มีเจ้าชีวิตพอนั่งหน่อยนงเหี่ยวทำการกบฏแล้วขาลูกพระเจ้า300,000ไทยพระเจ้าไส้จักรพรรดิวังบุรีปกครองได้42ปีแต่ปี1438ถึงปี1480พระเจ้าสุวรรณบรรนั่งปกครองได้5ปีแต่ปี1480ถึงปี1485พระเจ้าลาแสนไตผู้วนาถปกครองได้10ปีแต่ปี1485ถึงปี1495พระเจ้าส้มผู้ปกครองได้3ปีแต่ปี1495ถึงปี1498พระเจ้าวิสุนาราชปกครองได้20ปีแต่ปี1500ถึงปี1520ทั้งเขียนเป็นตำนานขุนบูลงสร้างวัดวิสุนาราชและวัดมโนดมที่หลวงพะบางพระเจ้าโพธิสละปกครองได้30ปีแต่ปี1520ถึงปี1550นครหลวงเวียงจันทน์ไหลมีประวัติติดพันกับพระธาตุหลวงมานานหลายร้อยปีและการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ก็ติดพันกับความศิวิไลจากอินเดียเขมรพม่าม่อนจีนและสยามมาตลอดแต่สิ่งสำคัญทางลาดชีวิตจิตใจของชาวเวียงจันทน์แม้นถือศาสนาพุทธเป็นหลักปนเปกับผิดข้องประเพณีของพราหมณ์แต่คนลาวมีศีลธรรมประจำใจมีนิสัยอ่อนหวานจิตใจกว้างขวางมักความสงบบ่มักฮุกฮั่นภัยอยู่ในศีลกินในธรรมแท้ลังจะสังเกตเห็นได้แต่ละหลานต่อไปนี้คือการดำรงชีวิตแบบง่ายลายเพื่อนห่างบ้านเสาเป่าแค้นกินข้าวเหนียวเขียวปลาแดกนี่มันเอกลักษณ์ของลาวแต่ใดมากการสร้างพังเมืองเมืองเวียงจันทน์แต่สมัยสีโขตะบองมาแมนความเอาทั้งฝั่งขัวของแม่น้ำคลองสถานที่กองปากประสักนั้นที่ตั้งของมเหสักรักเมืองมาแต่ก่อนเพราะว่าก่อนจะสวงเหื่อออกพรรษาทุกปีเพิ่นต้องมาคารวะบูชาบอนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก่อนแต่สมัยอาณาจักรลาวล้านสาแม้นสถานที่หอค่ำเดียวนี้สถาปัตยกรรมในเมื่อก่อนนั้นบ่ทันมีขั้นคู่นำของจึงถ่วมเมืองเวียงจันทน์เดื่อยๆเป็นระยะ2550ปีฉะนั้นเฮือนของชาวเวียงจันทน์จึงแม่นเฮือนที่มีกองตารางสูงกว่าแห่งอื่นๆเพื่ออาศัยอยู่ในเวลาน้ำท่วม
เป็นเฮือนหลังบ่ใหญ่แต่มีห้องนอนสร้างเฮือนครัวหลังคามุ่งลวยหญ้ามีกองตารางมีคันไดและห้ามน้ำดื่มส่วนกองตารางแม่นใส่เพื่อเมียนเหล่าเขา6โมงเมียนไทยเมียนขาบางบ้านก็มีคอกงัวคอกควายแถมบ้านมีกกมีกกมวงกกเผากกหมากเครือผู้และมีสวนขั้วอีกเครื่องใส่ที่ค้นพบมีดินเผาเส้นถ้วยซ้ำไหหมอกอกสูบยาเครื่องเอเฮ็ดลวยท่องสำลิดผ้าควันที่เฮ็ดลวยเล็กมีอาวุธเป็นเงาหอกเฮ็ดลวยเล็กกะอุปกรณ์ก่อสร้างเฮือนซ่านั่นจะเริ่มจากไม้ปองหญ้าค่าไปหาไม้เหนือแข็งแล้วดินเผาส่วนวัดว่าอารามถาดต่างๆผัดสร้างด้วยหินเปียงหินแส้งดินจีดินขอซึ่งเห็นอยู่ตามผืนวัดและถาดเก่าวัดศรีเมืองวัดอินแปงวัดน้องบอนผืนถาดหลวงต่างๆจึงสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสีโคตะบองศิลปกรรมไล่เห็นศิลปกรรมของม่อนเขมรและอินเดียซับปนกันอยู่ตามวัดต่างๆส่วนศิลปะของคนลาวนั้นแม้นการขวดล่ายใส่ใหม่รอพระของละขั้งรวยท่องเฮ็ดเครื่องเอยอและเครื่องใส่ซ้อยรวยท่องสำลิดและดินเผาแต้มหูบสีใส่ฟ้าวัดและใส่นำเกียงเป็นสีท่าผืนการขนส่งพาหนะเลื่อนทางแม้นมีการนำใส่มาสร้างและเกวียนหลากแกมีเหื่อใส่เลื่อนนำการขนส่งทางบกแม้นใส่เส้นทางติดต่อระหว่างเมืองหาเมืองเป็นทางดินส่วนบ้านไปหากันเป็นทางธรรมศาสตร์และบ่กว้างบ่ซื้อพ่อเท่าไรเพียงแต่ให้เกวียนหล่อสร้างมาไปมาไหลในฤดูแล้งเท่านั้นการเคลื่อนทัพของพญาฝ่างมและพระองค์อื่นๆก็น่าจะมีเส้นทางไปอยู่แล้วแต่ย้อนการเวลาจึงได้ลึบห้องห้อยไปหมดการยกย้ายทัพไปตีศัตรูผู้หุกห้านแม้นใส่การเดินทางทางดินเป็นต้นต่อพอเล่ามีสร้างมาหลายพลหน่วยเมืองเวียงจันทน์สมัยจันทบุรีนั้นคงจะอยู่จำนวนประมาณ 300,000 กว่าคนประชาชนเวียงจันทน์ส่วนหลายแม้นตั้งบ้านเฮือนอยู่ตามแคมป์ของและอีกส่วนหนึ่งตั้งเฮือนตามทงหน้าหัวสวนย่างกระจายกระจายลังนั้นจึงสันนิษฐานว่าประมาณ 3-40,000 คนอาจจะมาโฮมกันอยู่ในเมืองจันทบุรีนครเชียงทองเป็นเมืองเอกของอาณาจักรหลานสาสบายดีพบกับข้าพเจ้าตำนานเล่าที่หาเรื่องเล่าตำนานและเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังตั้งแต่อดีตและปัจจุบันและท่านยังสามารถคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะให้ตำนานเล่าเล่าเรื่องหยังหรือประวัติศาสตร์หยังตำนานเล่าจะหาทุกคำตอบเท่าที่หามาไหลและจะมาเล่าให้ท่านฟังสำหรับท่านใดที่เขามาฟังตำนานเล่าแล้วยังบ่ทันกด Subscribe ช่วยกด Subscribe ให้ตำนานเล่าแน่ขอขอบใจก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังเรื่องเราประวัติศาสตร์นี่เนาะข้าพเจ้าอยากขอเตือนทั้งพี่น้องฟังไทยและฟังลาวที่เขามารับชมรับฟังเนาะคือที่ข้าพเจ้าได้เฮ็ดคลิปข้าพเจ้าบ่ได้มีเจตนาที่จะไปปั่นป่วนให้พี่น้องมาผิดกันเนาะเรื่องเล่าในอดีตข้าพเจ้าอยากเล่าเพื่อให้คนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าเนาะได้ศึกษาเป็นบทเรียนเพื่อเป็นความรู้อันนึงที่สำคัญขอขอบใจเมืองเวียงจันทน์สมัยอาณาจักรลาวหลานสาแต่ปี1353ถึง1560พระเจ้าฟางุมถอนโฮมประเทศศาสตร์ในศตวรรษที่14นั่นจึงฮู้ว่าเมืองเวียงจันทน์ได้กลายเป็นนครลับหนึ่งที่เข้มแข็งสมควรแล้วแต่บ่ทันมีกำแพงเมืองเถื่อ
ตั้งแต่พระเจ้าฝ่างุมต่อโฮมแผ่นดินแต่ปี1353จนถึงปี1560รวมแล้วเป็น204ปีเมืองหลวงของประเทศยังตั้งอยู่นครเชียงทองก็คือเมืองหลวงพระบางโดยมีพระเจ้าแผ่นดินหลายองค์สืบต่อกันปกครองลาวมาดังนี้พระเจ้าฝ่างุมปกครองได้18ปีนับแต่ปี1353ถึงปี1371พระเจ้า300,000ไทยปกครองได้45ปีแต่ปี1372ถึงปี1417พระเจ้าลานคำแรงปกครองได้11ปีนับตั้งแต่ปี1417ถึงปี1428ในระหว่างปี1428ถึงปี1438บ่มีเจ้าชีวิตพอนั่งหน่อยนุ่งเหี่ยวทำการกบฏแล้วขาลูกพระเจ้า300,000ไทยพระเจ้าไส้จักรพรรดิวังบุรีปกครองได้42ปีแต่ปี1438ถึงปี1480พระเจ้าสุวรรณบันดังปกครองได้5ปีแต่ปี1480ถึงปี1485พระเจ้าลาแสนไตผู้วนาถปกครองได้10ปีแต่ปี1485ถึงปี1495พระเจ้าส้มผู้ปกครองได้3ปีแต่ปี1495ถึงปี1498พระเจ้าวิสุนาราชปกครองได้20ปีแต่ปี1500ถึงปี1520ทั้งเขียนเป็นตำนานขุนบูลงสร้างวัดวิสุนาราชและวัดมโนดมที่หลวงพระบางพระเจ้าโพธิสละปกครองได้30ปีแต่ปี1520ถึงปี1550นครหลวงเวียงจันทน์และมีประวัติติดพันกับพระธาตุหลวงมานานหลายร้อยปีและการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ก็ติดพันกับความศิวิไลจากอินเดียเขมรพม่าม่อนจีนและสยามมาตลอดแต่สิ่งสำคัญทางลาดชีวิตจิตใจของชาวเวียงจันทน์แม้นถือศาสนาพุทธเป็นหลักปนเปกับผิดข้องประเพณีของพราหมณ์แต่คนลาวมีศีลธรรมประจำใจมีนิสัยอ่อนหวานจิตใจกวงขวงมักความสงบบ่มักฮุกฮั่นภัยอยู่ในศีลกินในธรรมแท้ลังจะสังเกตเห็นได้แต่ละหลานต่อไปนี้คือการดำรงชีวิตแบบง่ายลายเพื่อนห่างบ้านเซาเป่าแค้นกินข้าวเหนียวเขียวปลาแดกนี่มันเอกลักษณ์ของลาวแต่ใดมากการสร้างพังเมืองเมืองเวียงจันทน์แต่สมัยสีโขตะบองมาแมนความเอาทั้งฝั่งขัวของแม่น้ำคลองสถานที่กองปากประสักนั้นที่ตั้งของมเหสักรักเมืองมาแต่ก่อนเพราะว่าก่อนจะสวงเหื่อออกพรรษาทุกปีเพิ่นต้องมาคารวะบูชาบอนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก่อนแต่สมัยอาณาจักรลาวลานสางแม้นสถานที่ฮ้อคำเดียวนี้สถาปัตยกรรมในเมื่อก่อนนั้นบ่ทันมีขั้นคู่นำของจึงถ่วมเมืองเวียงจันทน์เดื่อยๆเป็นระยะ2550ปีฉะนั้นเฮือนของชาวเวียงจันทน์จึงแม่นเฮือนที่มีกองตารางสูงกว่าแห่งอื่นๆเพื่ออาศัยอยู่ในเวลาน้ำท่วมเป็นเฮือนหลังบ่ใหญ่แต่มีห้องนอนสร้างเฮือนขั้วหลังคามุ่งลวยหญ้ามีกองตารางมีคันไดและห่านน้ำดื่มส่วนกองตารางแม่นใส่เพื่อเมียนเหล่าเขาคกม่องเมียนไทยเมียนขาบางบ้านก็มีคอกงัวคอกข้อยแถมบ้านมีกกมีกกมวงกกเผากกหมากเครือผู้และมีสวนขั้วอีกเครื่องใส่ที่ค้นพบมีดินเผาเซนถ้วยซ้ำไหหมอกอกสูบยาเครื่องเอะเฮ็ดลวยท่องสำริดผ้าควันที่เฮ็ดลวยเล็กมีอาวุธเป็นเงาหอกเฮ็ดด้วยเล็กกะอุปกรณ์ก่อสร้างเฮือนซ่านั้นจะเริ่มจากไม้ปองหญ้าค่าไปหาไม้เหนือแข็งแล้วดินเผาส่วนวัดว่าอารามถาดต่างๆผัดสร้างด้วยหินเปียงหินแส้งดินจีดินขอซึ่งเห็นอยู่ตามพื้นวัดและถาดเก่าวัดสีเมืองวัดอินแปงวัดน้องบอนพื้นถาดหลวงต่างๆจึงสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสีโขตะบองศิลปกรรมไล่เห็นศิลปกรรมของม่อนเขมรและอินเดียซับปนกันอยู่ตามวัดต่างๆส่วนศิลปะของคนลาวนั้น
แม่นการควดล่ายใส่ใหม่รอพระของละขั้งรวยท่องเฮ็ดเครื่องเอหยอกและเครื่องใส่ซ้อยรวยท่องสำนิดและดินเผาแต้มหูบสีใส่ฟ้าวัดและใส่นำเกียงเป็นสีท่าผืนการขนส่งพาหนะเลื่อนทางแม้นมีการนำใส่มาสร้างและเกวียนหลากแกมีเหื่อใส่เลื่อนนำการขนส่งทางบกแม้นใส่เส้นทางติดต่อระหว่างเมืองหาเมืองเป็นทางดินส่วนบ้านไปหากันเป็นทางธรรมศาสตร์และบ่อกว้างบ่ซื้อพ่อเท่าไรเพียงแต่ให้เกวียนหล่อสร้างมาไปมาไหลในฤดูแล้งเท่านั้นการเคลื่อนทัพของพญาฝ่างมและพระองค์อื่นๆก็น่าจะมีเส้นทางไปอยู่แล้วแต่ย้อนการเวลาจึงได้ลึบห้องห้อยไปหมดการยกใหญ่ทัพไปตีศัตรูผู้หุกห้านแม้นใส่การเดินทางทางดินเป็นต้นต่อพอเล่ามีสะมาหลายพลเมืองเมืองเวียงจันทน์สมัยจันทบุรีนั้นคงจะอยู่จำนวนประมาณ 300,000 กว่าคนประชาชนเวียงจันทน์ส่วนหลายแม้นตั้งบ้านเฮือนอยู่ตามแคมป์ของและอีกส่วนหนึ่งตั้งเฮือนตามทงหน้าหัวสวนย่างกระจายกระจายลังนั้นจึงสันนิษฐานว่าประมาณ 3-40,000 คนอาจจะมาโฮมกันอยู่ในเมืองจันทบุรีนครเชียงทองเป็นเมืองเอกของอาณาจักรหลานสามาไหล207ปีจึงมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี1560เจ้าไสยเศรษฐาธิราชกษัตริย์องค์ที่10ของอาณาจักรหลานสาไหลย้ายราชธานีจากเชียงทองมาอยู่เวียงจันทน์โดยใส่ชื่อว่าจันทบุรีศรีสัตนคณหุตอุกมะราชธานีการยกย้ายราชธานีจากเสียงทองมาอยู่เวียงจันทน์แม้นด้วยเหตุผลคือเสียงทองอยู่ใกล้กับเส้นทางผ่านไปมาของพวกซักดีนาพม่าซึ่งย่ามนั้นไหลแพร่อิทธิพลมาทางสยามลานหน้าและลานซาลานหนึ่งเสียงทองก็เป็นเขตคับแคบบ่สามารถขยายบ่อนทำมาหากินให้ประชาชนได้ส่วนเวียงจันทน์ลานที่ตั้งก็แมนอยู่ใจกลางของประเทศาและเป็นเขตที่มีทงเพียงอุดมสมบูรณ์ไปรวยเขาป่าอาหารและบอนทำมาหากินก็กว้างขวางระยะ333ปีของอาณาจักรลานซาเอกราชเอกภาพภายหลังที่ใหญ่ราชธานีมาตั้งอยู่เวียงจันทน์เจ้าไสยเศรษฐาธิราชไล่สืบต่อพันขยายภารกิจของเจ้าฝ่างมเพื่อสร้างความสามัคคีและสติเป็นเอกภาพของสัตว์ลวยสร้างกิจกรรมต่างๆคือสร้างถาดหลวงกวมเอาถาดดูเก่าสร้างวัดว่าอารามใหม่หลายบอนเอาศาสนาพุทธเป็นใจกลางในการสร้างสติสัตว์เป็นเอกภาพสร้างรัศว่างใหม่เพื่อเสริมปารมีและสร้างความเสื่อมหมันให้กับประชาชนไล่ปฏิบัตินโยบายสันติภาพและมิตรภาพกับประเทศไก่เคียงเป็นต้นแมนกับอยุธยาโดยไล่ร่วมกันสร้างถาดสีสองหักอยู่เมืองลานซาแขวงเลยของไทยในปัจจุบันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและมิตรภาพต่อกันแน่นใส่ศัตรูร่วมกันคือพม่าที่พ่วงแพ้อำนาจเข้าสู่ลานซาและอยุธยาในเวลานั้นไล่นำพาประชาชนต่างการล่วงล้ำดินแดนของพม่าสองขังซึ่งทั้งสองขังก็ล้วนแต่หับไสสนะพร้อมกันนั้นเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชยังได้นำทัพไปตีพม่าที่เขามาตีอยุธยาอยู่เมืองพิษสนุโลไล่นำกำลังลงไปปราบขบวนการลุกขื่อขืนของชาวนาอยู่ภาคใต้ของลาวอยู่แขวงอัตปือและไล่เสียชีวิตอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบันการเสียชีวิตของเพิ่นก็ยังเป็นปริศนาอยู่วีรกรรมของเจ้าไสยเศรษฐาธิราชไหลประกอบส่วนอย่างสำคัญเขาในมูลเสือของศาสตร์มูลเสือแห่งความสามัคคีและสติศาสตร์เอกภาพพระองค์เป็นกษัตริย์ลาวองค์หนึ่งที่มีน้ำใจต่อสู่เล็ดเดียวกาหารนำผ้าปกปักรักษาและสางสาประเทศศาสตร์เป็นแบนแย่งอันไซแจกให้แก่คนลาวคุณปัจจุบันไหลสืบทอดและห้ำเพี้ยนเอาเซนการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศไก่เคียงที่มีศัตรูตัวเดียวกันเพื่อแสดงเจตจำนงเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านไก่เคียง
การปรับปรุงบริหารประเทศชาติบ้านเมืองการนำพาสร้างเศรษฐกิจและวัฒนธรรมด้านวัตถุและจิตใจการปกปักรักษาประเทศชาติการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นปึกแผ่นภายในชาติภายหลังเจ้าสยามเศรษฐาธิราชสิ้นพระชนอาณาจักรล้านสร้างเกิดความสับสนพวกคุณนาญาติสิ่งกันขึ้นกำอำนาจความสามัคคีภายในถูกแตกแยกและมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำขึ้นปกครองอยู่เรื่อยๆเฮ็ดให้ภายในบ่มีกำลังแห้งเป็นเหตุให้พม่ายกทัพเข้ามาตีลาวเป็นครั้งที่3และในที่สุดลาวก็ตกเป็นเมืองซวยของพม่าเป็นเวลา24ปีซึ่งเป็นสมัยที่อาณาจักรล้านสร้างตกสู่ความมืดมนและงวมเหงาสมัยราชการของเจ้าสุริยวงศ์สาปีพ.ศ. 2183เจ้าสุริยวงศ์สาเลยขึ้นปกครองลาวในระยะ57ปีของการปกครองอาณาจักรล้านสร้างแม้นมีความสงบห่มเย็นความขัดแย้งภายในถูกสำลักสาสางอิทธิกำลังภายนอกมีความเกรงขามบกกาเข้ามาลวงล้ำและแสบแซงปัสสนเลยรับการแบ่งดินเพื่อทำมาหากินอย่างเป็นธรรมและหาวหันในการผลิตข้าวป่าอุดมสมบูรณ์เจ้าสุริยวงศ์สาทำมิกราชเลยสั่งให้เสนาหมาทูใหญ่พร้อมนักปราชญ์อาจารย์แก้ไขเปลี่ยนแปลงและสร้างกฎหมายเพื่อเป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองให้มีระเบียบแบบแผนบ่าวไพร่ราษฎรได้รับข่วมเป็นธรรมผู้ล่วงละเมิดก็ถูกลงโทษโดยบ่เลือกหน้านับทั้งลูกชายของเพิ่นเองก็ถูกสั่งประหารชีวิตฐานโทษข่มขืนเมียทหารองค์ขลักของเพิ่นเลยเอาใจใส่สร้างวัดว่าอาหารส่งเสริมการศึกษาขยายห้องเฮียสร้างนักปราชญ์บัณฑิตปริตคิดแต่งวรรณคดีนิทานพื้นเมืองสร้างเหตุ12ของ14แปลเทพนิยายจากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาลาวไล่ออกกฎหมายว่ารวยที่ดินซึ่งไล่กำหนดแจ้งว่าลินที่มอบให้ถึง3ปีแล้วหากบ่มีการนำใส่แม้นให้ผู้อื่นสามารถเอาไปนำใส่ไล่โดยเจ้าของเก่าบ่มีสิทธิ์ทวงถามเอาคืออีกรวยเหตุนั้นจึงเฮ็ดให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและรู้มันในการผลิตปลูกคังปลูกย่านเป็นสินค้าไล่ผูกมิตรไมตรีกับประเทศใกล้เคียงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเวียงจันทน์เวลานั้นเลยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าคังในย่านจนมีพ่อค้าชาวฮอลแลนด์ชื่อวันวุดสต็อกซึ่งเป็นชาวตะเวนตกคณะทำอิฐที่เขามาเวียงจันทน์ในปี1641เพื่อซื้อคังและย่านในปี1642ถึงปี1647มีคณะของคุณพ่อเล่อเลยและมารินีซึ่งเป็นชาวอิตาลีไล่เขามาถึงเวียงจันทน์พวกเพิ่นไล่ย่องย่อว่าเมืองเวียงจันทน์งดงามหอประสาทราชวังสง่ากว้างขวางประชาชนลาวเป็นคนดีบ่เอาเปรียบเอารัดกันหักแพงคนต่างประเทศเป็นคนซื้อสัตว์เก็บของตกเคลียร์ไรก็ขึ้นเจ้าของโดยบ่เหียกห้องค่ารักษาแต่อย่างใดพวกเพิ่นยังบ่าว่าบ่เห็นคนลาวผิดเถียงกันคนลาวมีกฎหมายพื้นเมืองดีและปฏิบัติเคร่งครัดผู้ใดที่กระทำผิดผู้ใดมินประมาทคนอื่นก็จะล้วนแต่ถูกปรับไหมสังรวมแล้วตลอดระยะ57ปีที่เจ้าสุริยวงศ์สาขึ้นครองราชอาณาจักรล้านสาอยู่ในความสงบปราศจากเสิร์ฟทางเหนือเสือทางใต้ประชาชนมีความห่มเย็นการศึกษาและรับการพัฒนานักปราชญ์บัณฑิตคัมภีร์ฎีกานิทานพื้นเมืองเทพนิยายหีดข้องประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันก็เกิดขึ้นในสมัยเจ้าสุริยวงศ์สาครองเมืองเฮ็ดให้ศาสตร์ลาวมีมูลเสืออันจบงามทางลานหีดข้องวัฒนธรรมเป็นระยะคุ้งเครื่องเหลืองเหลื่อมลานวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดเจ้าสุริยวงศ์สาไล่สิทธิ์พระสดในปี1695ภายหลังครองเมืองมาได้57ปีร่วมอายุไล่82ปีเจ้าสุริยวงศ์สาสิ้นพระชนอาณาจักรล้านสร้างเลยตกเข้าสู่วิกฤตการ
อันหายแห้งอีกเทื่อหนึ่งซึ่งสาเหตุแม่นยอดผู้ขึ้นปกครองเมืองโบแมนเสือกษัตริย์เพียงแต่ระยะ36ปีแต่ปี1698ถึงปี1734มีการอภิเษกสามัญชนขึ้นเป็นเจ้าชีวิตถึง4องค์หมายความว่า9ปีและเปลี่ยนทายเจ้าชีวิตเทื่อหนึ่งซึ่งผิดกับกฎมุนเทียนของศักดินาสำหรับการปกครองในสมัยบูฮานเพราะว่าตามกฎมุนเทียนของศักดินานั่นแมนปฏิบัติตามระบอบราชทายาทแต่อาณาจักรลานชามีระยะหนึ่งขาดผู้สืบแทนเฮ็ดให้พวกขุนนางที่บ่แม่นเสือกษัตริย์จึงญาติกันขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินฉะนั้นจึงเกิดการโค่นล้มกันหรือก่อการกบฏหรือแยกตัวเป็นอิสระอันเป็นเหตุให้อาณาจักรลานชาถูกแบ่งออกเป็น3อาณาจักรคืออาณาจักรลานชาเวียงจันทน์อาณาจักรหลวงพะบางและอาณาจักรจำปาสักในสมัยราชการของเจ้าสิริบุญญสารถึงว่าเพิ่นเป็นเสือกษัตริย์แต่พ้นหาย้อนหลังยังบ่ได้รับการแก้ไขบ้านเมืองยังเกิดความบ่สงบและสับสนวุ่นวายเฮ็ดให้ประเทศชาติอ่อนแอลงจากนั้นศักดินาสยามก็สวยโอกาสมาตีเวียงจันทน์เป็นเหตุให้3อาณาจักรตกเป็นเมืองสวยของสยามพร้อมกันในปี1779ระยะ100กว่าปีที่อาณาจักรลานสางเวียงจันทน์ตกอยู่ใต้การปกครองของสยามในฐานะเป็นเมืองสวยและเมืองขึ้นเศร้าเล่าลานสางเวียงจันทน์ได้สูญเสียเอกราชและสิทธิ์เป็นเจ้าถือเก็บเกณฑ์ไปออกแห้งง่าไปสู่หบตบเสกเมื่อเกิดมีสงครามแต่ละปีต้องไหลนำเอาหลอกไม้เงินหลอกไม้ค้ำไปมอบถวายให้แก่กษัตริย์สยามเครื่องคำของคุณที่เป็นของมิงบ้านมิงเมืองพระแก้วมรกตพระแสกค้ำสร้างเผือกง่านิ่นค้ำพี่ดีกาพร้อมนักปราชญ์อาจารย์ก็ถือค้นนี้ไปบางกอกปัสสนเล่าหลานสร้างเวียงจันทร์เป็นคนต่อยตำเป็นคอยคามาใส่ให้แก่สยามเป็นเวลา50กว่าปีแต่ปี1779ถึงปี1829อาณาจักรลานสางเวียงจันทน์ในสมัยราชการเจ้าอนุวงศ์เมื่อบ้านเมืองสูญเสียเอกราชประชาชนตกเป็นข่อยขามาใส่ของต่างชาติเฮ็ดให้เจ้าอนุวงศ์เกิดความหู้ซึกอยากกู้ชาติกู้เอาอิสรภาพของชาวเวียงจันทน์ลานสางกลับคืนมาเพื่อก้าเกียมให้แก่การลุกขึ้นกู้ชาติญาติแผ่นดินคืนมา